จะอยู่หรือไปจะได้ไปในรอบที่3หรือไม่อยู่ที่2เกมนี้ครับแล้วก็เลเวลฟุตบอลที่ค่อนข้างสูงในการไปเจอกับทีมชาติจีนที่ประเทศจีนความกดดันเสียงเชียเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับการสร้างโมเมนตัมในเกมชนาทิปต้องเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในตำแหน่งนี้อยู่แล้ว เกมนี้เนี่ยถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องบุกไปชนะความคาดหวังสุดท้ายเราอาจจะต้องการที่จะบุกไปชนะแต่ว่าเราเสมอไว้นะครับแล้วก็ไปชนะทางด้านของสิงคโปร์ให้เยอะหน่อยแล้วก็ไปลุ้นให้ทีมชาติจีนแพ้ทางด้านของเกาหลีใต้เราก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นแต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียเนี่ยดีกว่านะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็อาจจะได้เห็นมาสตาอิชิอินะครับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นให้มันดูรัดกุมขึ้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นคอนเนอร์ครับทุกเรื่องราวนะครับมีมุมมองวันนี้ก็ขอพักเรื่องราวหนักๆจอหน์นสตอรี่ที่เล่าเรื่องของชีวิตนักฟุตบอลนะฮะมาที่มุมมองไปฟังมุมมองของผมกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกําลังจะลงสนาม2เกมสําคัญเลยครับในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบกัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นะครับแมชเดย์ที่5และก็แมชเดย์ที่6นะครับซึ่งเป็น2องแมช สุดท้ายแล้วนะครับในรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นะครับจะอยู่หรือไปจะได้ไปในรอบที่3หรือไม่อยู่ที่2เกมนี้ครับทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามเจอกับทีมชาติจีนในวันพระหัสที่6มิถุนายนนะครับเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับในวันที่11มิถุนายนนะครับเจอกับสิงคโปร ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกมที่สําคัญมากๆคือเกมที่ไปเยือนทีมชาติจีนเนี่ยแหละฮะหแต้มหรือ3แต้มนะครับสมแต้มเนี่ยสวยเลยแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับชนะสิงคโปร์ในบ้านก็น่าจะผ่านเข้ารอบอย่างแน่นอนนะครับแต่1นแต้มก็ต้องไปอรอลุ้นนะครับในเกมสุดท้ายต้องถล่มสิงคโปร์แล้วก็ไปลุ้นให้ทีมชาติจีนนะครับแพ้ทางด้านของเกาหลีใต้ นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทีมชาติไทยนะฮะก็เดินทางสู่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วก็รอที่จะแข่งขันนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นวันพฤหัสนะฮะที่6มิถุนายนแน่นอนตอนนี้หลายต่อหลายคนก็มองว่าทีมชาติไทยนะฮะเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยมีนักเตะทั้งหมด27คนจะมีใครบ้างนะฮะที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงสิ 11, ตัวจริงซึ่งมันต้องต่างจากเกมที่เ,เจอกับเกาหลีใต้ทั้งเย่าและเยือนเนี่ยเราไปเสมอ เกาหลใต้1ประตูต่อหนะครับในเกมไปเยือนนะฮะแล้วก็กลับมาแพ้ที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยศย์ประตูต่อสนะครับในช่วงฟีฟ่าเดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมายัางไงก็ต้องแตกต่างอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีนักเตะที่บาดเจ็บจนต้องถอนตัวนะฮะนั่นก็คือนิโคลัสมิเคิลสันในตำแหน่งแบ็กขวานะฮะและ้วก็ที่เหลือเนี่ยวันนี้เนี่ยเรียกมา27คนนะฮะจะมี11ต,ตัว ที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงวันนี้ผมก็อยากจะมีมุมมองนครัในเรื่องของอ่าเราได้ดูเทคนิกได้ดูการคุมทีมของมาสเตอร์อิชิอินะครับตั้งแต่เกมแรกที่ไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นนะครับตามด้วยไปเอเชียนคัพนะฮะฟอร์มดีตามด้วยการเล่นฟุตบอลโลกสองใรอบกัดเลือกนะครับในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมเจอกับเกาหลีใต้มีบุกไปเสมอเกาหลีใต้ถึงถิ่นได้ด้วยนะฮะวันนี้ก็อยากจะมา ขอเดาแล้วกันใช้คําว่าขอเดาขอเดา11ผู้พเเล่นตัวจริงนะครับซึ่งไม่แน่นะมันจะผิดกี่ตัวผมไม่ไม่อยากไม่อยากบอกว่าจะถูกหมดมันจะผิดกี่ตัวอะไรยังไงนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับก็สามารถที่จะร่วมเดากันได้นะครับคอมเมนต์เดากันได้เป็นการร่วมสนุกกันแล้วกันนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนะครับทางด้านของมาสัทระอิชิอิก็จะวางแผนออกมาเองแต่ว่าอันนี้ผมก็เดาจากการที่ดู ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ดูอ,อะไรชื่อผู้เล่นดูผลงานในหลงในหลีกอะไรก็ว่ากันไปด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e ์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องจอนะครับมีคลิปขนานกันไปนะฮะสามารถที่จะกดติดตามได้ทุกช่องทาง y o u t u b e เนี่ยเกิน40,000ซับนะครับแล้วก็ทาง Facebook ก็มีเนาะแล้วก็ทางอ่า t ิกต o k ก็มีนะครับ ก็สามารถที่จะกดติดตามได้ทุกช่องทางนะไปเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูก่อนแล้วกันนะครับเรียกมา3รายนั่นก็คือปฏิวัติคำใหม่สาอนอนท์อนุอินแล้วก็อีกรายหนึ่งที่แหกโค้งแหกโผมานะครับนั่นก็คือสมพรยศเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเก่งกันว่าจะเป็นทางด้านของกวินธรรมสัจจาน,านันหรือทางด้านของเจ้าตีบุญยเกียรตินะครับแต่ท้ายที่สุดก็เป็นสมพรยศเข้ามาแต่ว่าสมพรยศเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นมือ3 ส่วนมือหนึ่งผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นปฏิวัติคำใหม่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีอาการบาดเจ็บจนต้องขาดหายไปจากทีม t r ูแบงคอกยูเนเต็ดดูพักหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้าที่จะถูกเรียกนะครับติดทีมชาติในชุดนี้เนี่ยก็กลับมาลงสนามให้กับทางด้านของ True Bangkok United ในช่วงท้ายฤดูก,กาลไปเรียบร้อยแล้วสาหรับปฏิวัตินะครับเจ้าม้มผมว่าน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับในเกมที่จะเจอกับทีมชาติจีนนะฮะ ส่วนแบ็คซ้ายนะครับแน่นอนเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวเลยตอนนี้ไม่น่าจะมีใครโอ้โหสามารถที่จะมาแย่งตำแหน่งจากเขาได้นะครับและก็เป็นกัปตันทีมด้วยนั่นก็คือทีระทรบุญมาทันนั่นเองนะฮะสำหรับแบ็คซ้ายเนี่ยนอกจากทีรทรแล้วเนี่ยซาส,ะสะลักไหประโคนก็มีการถอนตัวจนต้องเรียกทางด้านของชัยวัน์บุรานเข้ามาแทนนะฮะแบ็คซ้ายนอกจากทีระทรแล้วเนี่ยก็ไม่มีนักเตะที่เป็นแบ็คซ้ายแบบ100%เนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชัยวัน์เนี่ยเขาก็เติบโตมาจากการเล่น ในตำแหน่งตัวตัวด้านข้างฝั่งซ้ายแต่ว่าเป็นตัวสูงนะครับตัวเล่นด้านบนมากกว่านะฮะแบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นทีราทรจองพื้นที่ไปนะครับแบ็กขวาไม่มีนิโคลัสมิคิลสันดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยนักเตะที่เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาที่เป็นแบ็กขวาชีพจริงๆนะครับตอนนี้ก็จะมีทางด้านของสุพนันบุรีรัตน์นะฮะที่ทำสีผมนะฮะเขาก็เลยเรียกกันว่ากานณช่วงเมืองไทยผมว่าก็น่าจะเป็นสุพนันเนี่ยแหละที่ได้ ลงสนามในตำแหน่งแบ็กขวานะครับเพราะว่าทางอิชิอิเนี่ยก็มักจะใช้งานสุพนันนะครับเป็นตัวเลือกแรกๆที่จะลงมาทดแทนในตำแหน่งแบ็กเคยมีในช่วงที่เท่รทอรีรทรถ้าจำกันได้นะฮะมีช่วงที่เทีร์รทนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไม่ได้ลงสนามออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับญีบ่ปุ่นถ้าจำกันได้ก็เป็นสุพนันเล่นแบ็กขวาแล้วก็โยกนิโคลัสมิเคิลสันมาเล่นแบ็กซ้าย หลายต่อหลายครั้งเนี่ยก็มีการสวิตท,ทางด้านของมิเกลสันมาเล่นแบ็กซ้ายแล้วก็สุพนันมาเล่นแบกขวาที่ผมจะบอกก็คือสุพนันจะเป็นตัวเลือกแรกๆอยู่เสมอในการที่จะมาทดแทนเมื่อมีแบกเจ็บนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมิโคลาสมิเกลสันเนี่ยเจ็บเขาก็ น่าจะเป็นหน้าที่ของสุวนรณบุญรัตน์นะครับในตําแหน่งแบ็คขวาแล้วก็ตัวสมรองของสุวนรณก็คือทางด้านของสันติภาพจันหงอมนั่นเองเซนเตอร์อาชีพในทีมชุดนี้นะครับก็มีทางด้านของเอเลียสดอนล้อมีสุพนธณทองสงนะครับแล้วก็มีเฉลิมศักดิ์อัคขีสามรายนี้นะครับถ้าบวกกับอกองกลางตัวรับที่สามารถเล่นเซนเตอร์ได้เป็นตัวเซนเตอร์ออกบอลเนี่ยก็จะมีธนบูรณ์เกษรัตน์นะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งก็คือกฤษฎากาแมนนะครับที่อยู่ในทีมชุดนี้ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในเกมที่เจอกับทางด้านเกาหลีใต้และเสมอได้1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็แพ้ศูนย์ประตูต่อสาแพ้เกาหลีใต้เนาะตอนนั้นเนี่ยพันษาเหม่วิบูลก็มีอาการบาดเจ็บนะครับไม่ได้มีชื่อเช่นเดียวกันอิชิอิเลือกใช้งานเอเลสดอลล็อกนะครับเป็นตัวหลักตัวปักหลักเลยเป็นตัวบู๊นะครับตัวสูงใหญ่แล้วก็สุพรรณทองสงนะครับเป็นตัวบุญนะฮะซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าก็น่าจะเป็น2รายนี้นะครับที่ได้ปักหลัก เป็น2เซนเตอร์ตัวจริงนะครับในเกมที่เจอกับทีมชาติจีนนะครับเพราะว่ามาสตระอิชิอิมักจะพูดว่าตัวเขาเนี่ยด้วยความที่ทีมชาติไทยนะครับพอมันเป็นเข้าสู่ระบบฟี a d เดสู่ระบบทีมชาติมันไม่ได้มีการเวลาในการเก็บตัวยาว7วัน10วัน20วันไม่มีมันจะมีเวลาลงแทคนิกใหม่ๆค่อนข้างที่จะน้อยเขาก็ยังอยากได้นักเตะที่คุ้นเคยกับแทคนิคเก่าๆนะครับที่คุ้นเคยกับแทคนิกของเขาอยู่แล้วแล้วก็ รู้ซึ้งรู้ใจรู้วิธีการเล่นอยู่แล้วแค่เพียงปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเกมแล้วก็คู่แข่งที่จะเจอเท่านั้นซึ่งก็เชื่อว่าเซนเตอร์2รายที่พอไม่มีพันษาเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสนะ,ะับของเอลยสดอลเละรวมไปถึงสุพรรณทองสงที่จะได้ลงสนามในเกมนี้ครั้งหนึ่งอ่ะ หน้าตาของเกมรับนะครับก็น่าจะเป็นปฏิวัติคำใหม่ธีอรทรบุญมาทันสุพนันบุญรัตนะครับแล้วก็เซนเตอร์ก็คือสุพรรณทองสงกับเอเลียสดอเลาะมาที่กองกลางตัวรับ2รายทีนี้แหละกองกลางตัวรับ2รายเนี่ยตัวเลือกเยอะมากครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเมื่อกี้มีกฤษดากาแมนนะครับมีธนาบูลเกษารัฐที่2รายนี้เนี่ยเล่นเ,นเซนเตอร์ได้มีวิรเทพป้อมพันธ นะครับมีสารัตย์อยู่เย็นมีพีร,ระดลฉ่ำและมีนะครับทั้งหมดเนี่ยที่สามารถเล่นเป็นตัวมิดฟิลตัวกลางได้แล้วก็ยังมีอัครพงษ์พุ่งพิเศษด้วยนะครับเล่นมิดฟิลตัวกลางได้เนี่ยมี5-6รายเลยทีเดียวแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามิดฟิลตัวกลางที่จะได้ลงสนามคู่กันก็น่าจะเป็นถ้าอิชิอิใช้ <c oughs> รูปแบบความคิดชุดความคิดเดิมที่เขาอยากให้นักเตะที่คุ้นชิน วิธีการเล่นคุ้นชินกับแทคกติกของเขาได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มันเป็นคู่ที่ก็เคยสร้างผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นเอเชียนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการไปเจอกับเกาหลี2นัดเนี่ยก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็น <c oughs> ทางด้านของวิลเทียป้อมพันธ์ที่ได้จับคู่กับพิรดนำรัศมีแม้ว่าจะมีการตั้งคําถามพอสมควรว่าพิรดลเนี่ยที่เป็นลูกม่อของอิชิอีมาตั้งแต่สมุทรปราการซิตี้แล้วก็บูรัมยินเดเตยมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็แทบไม่ได้ลงสนามในช่วงไทยฤดูกาลให้กับทางด้านของบอรรัม เท่าไหร่นักนะครับมีมาลงแบบเป็นตัวสํารองนี้หน่อยแต่ว่าพอถึงเวลาที่มันจะเป็นทีมชาติแล้วถ้าพีระดนเนี่ยมีความฟิตร้อผมก็ยังเชื่อว่าอิชิอิน่าจะเลือกใช้พีระดนนะครับเป็นหนึ่งใน2กองกลางมิดฟิลคู่กลางแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเขาก็ยังน่าจะเป็นวีรเทป้อมพันอยู่อาจจะถ้ามีการเปลี่ยนก็อาจจะเป็นกฤษดาหรือว่าสารัตนะฮะในในในมุมของผมนะฮะเพราะว่าสารัตเองในบางเกมที่ได้ลงสนามเป็นตัวสำรองนะครับลงมาก็ทําผลงานได้ดี นะครับหมายถึงลงสนารมเป็นตัวสำรองในนามทีมชาติในเกมที่ทางด้านของอิชิอิคุมนะครับในช่วงที่อิชิอิคุมนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วผมก็ยังเชื่อว่าเป็นวิลเทพจับคู่กับทางด้านของเพระดน ฉ่ำและมีเหมือนเดิมนะฮะอ่าแล้วก็มาขึ้นมาเป็น3แนวรุกนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยพอไม่มีบด,ดินนะครับบด,ดินก็มีการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปนะครับแล้วก็มีเรียกทางด้านของชนรโรงพรมศรีแก้วนะครับมาติดทีมชาติไทยชุดนี้แทนเนี่ยพอไม่มีบด,ดินไม่มีนักเตะแบบอย่างเอกนิดนี่ก็ไม่ถูกเรียกมาแน่นอนครับเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวตัวเลือกทางฝั่งซ้ายคงไม่มีใครเกิน นะครับนักเตะที่โลดแล่นอยู่ในศึกฟุทบอลเจลีกหนึ่งในตอนนี้กับคอนซาโดเลซัปโปโรแล้วก็เกมล่าสุดนะครับแม้ว่าซัปโปโรจะแพ้แต่ว่าก็แอสซิสต์นะครับลูกที่4ให้กับตัวเองนะในเจลีกหนึ่งฤดูกาลนี้2024นั่นก็คือสุบโชคสารชาติครับผมว่าสุบโชคน่าจะได้ยืนในตำแหน่งมิดฟิลริมเส้นทางฝั่งซ้ายหรือว่ากองหน้าทางฝั่งซ้ายหรือว่าตัวรุกทางฝั่งซ้ายหรือปีกซ้ายนะแล้วแต่จะเรียกนะครับในสูตร4-2-3-1 ในรูปแบบที่ Formation ที e. ่อิชิอิใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับสุระโชคซ้ายขวาเนี่ยถ้าคิดตาม2นัดล่าสุดเนี่ยโอเคมีสุพนั้นเหมือนตาเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆที่มาจากเวชูรูเวิร์แล้วก็ภาคหลังๆนะครับก็ได้ลงตัวจริงอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าเป็นการเล่นตัวจริงกับเวชูรูเวิร์เนี่ยในตำแหน่งกองหน้านะครับผมก็ยังเชื่อว่าอิชิอิ น่าจะใช้งานเจริญศักดิ์วงก่อนเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เขาส่งเจริญศักดิ์เนี่ยลงสนามเป็นตัวจริง2เกมหลังที่เจอกับทางด้านของเกาหลีใต้และใช้สุพนัทเนี่ยเป็นตัวโจ๊กเกอร์นะครับเป็นตัวโจ๊กเกอร์ที่จะลงมาเปลี่ยนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังเป็นตัวที่ทําให้เกิดความวุบว่าเจริญศักดิ์วงกรนน่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในตําแหน่งริมเส้นทางฝั่งขวา แต่ว่าริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยนอกจากเจริญศักด์นะครับนอกจากาสุบนัณแล้วเนี่ยยังจะมีตัวเลือกดีๆหลายคนนะฮะโฟแบนนี่ก็เล่นได้นันยอดสองบานนะครับชาณรงค์พรมสีแก้วนี่ก็เล่นได้นะครับแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าเป็นเจริญศักด์ได้ออกสตาร์ทเป็นจุดจริงนะฮะส่วนกองกลางตัวรุกมิดฟิลเบอร์สิบนะครับหรือว่าเพย์เมเกอร์เนี่ยอันนี้ถ้าชนาณทิพนะฮะพ้นเเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับฟิต ผ่าน100%ไม่มีทางเลือกอื่นครับยังไงชนาทิปก็ได้ลงแน่นอนนะครับกับเกมสําคัญขนาดน,นี้ที่ต้องใช้ประสบการณ์นะครับแล้วก็เลเวลฟุตบอลที่ค่อนข้างสูงในการไปเจอกับทีมชาติจีนที่ประเทศจีนความกดดันเสียงเชียร์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับการสร้างโมเมนตัมในเกมนะครับชนาทิปต้องเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในตำแหน่งนี้อยู่แล้วแต่ถ้าชนาทิพไม่ผ่านความฟิตที่ไม่สามารถแบบลงสนามเป็นตัวจริงได้ก็ คิดว่าทางด้านของมาสัทธระอิช e ิอิอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องอยู่ที่ว่าเขาจะมองในรูปแบบไหนตำแหน่งนี้นะครับที่จะสามารถเล่นได้ชานารงค์พรมสีแก้วนี่ก็เล่นได้นะครับหรือจะใช้ใครไปเล่นมิดฟิลด์ริมเส้นฝั่งซ้ายไหมนะครับแล้วก็หุบทางด้านของสุประโชคสารชาติเข้ามาเล่นเป็นเพย์เมกเกอร์ตรงกลางนะครับซึ่งสุโชคเองก็เล่นได้นะฮะหรือจะใช้สุพนัท เหมือนตานะครับมาเป็นมิดฟิลเบอร์สิบเธอสิ์แดงดาก็สามารถเป็นมิดฟิลเบอร์สิบด้านหลังกองหน้าตัวเป้าได้นะครับรวมถึงปรเมนอัดวิไลก็สามารถที่จะมาเป็นมิดฟิลเบอร์สิบนะครับที่เป็นมิดฟิลเบอร์สิบกึ่งกองหน้าเล่นอยู่หลังกองหน้าตัวเป้าได้ซึ่งกองหน้าตัวเป้าว่ะแน่นอนผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็น่าจะใช้ดาซอนโบไทยลีสองสมัยติดต่อกันอย่างสุภชัยใจเด็ดนะครับตามที่อิชิอิใช้งานมาตลอดช่วงหลังๆนะฮะ ซึ่งหน้าตาอะหน้าตาของกองกลางขึ้นไปก็อยู่ที่อาที่ผมเดานะพรีรดลนชำรัศมีจับคู่กับวิรีเทพป้อมพันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเจหายเจ็บเจแน่นอนซ้ายก็จะเป็นสุมโชคนะครับแล้วก็ขวาก็จะเป็นเจริญศักดิ์วงก่นนะฮะตัวเลือกสุนันเหมือนตาก็าจะลงสนามเป็นตัวโจ๊กเกอร์ในช่วงครึ่งหลังเหมือนกับเกมกับเกาหลีใต้แล้วก็กองหน้าก็จะเป็นสุปัชัยใจเด็ตนะครับเพราะว่าทีลิลินเองก็เรื่องของสภาพความฟิตกับวัย36 นะครับก็อาจจะมีผลถ้าสมมุติว่าลงในนาทีแรกเนี่ยก็อาจจะมีผลเพราะว่าทางด้านของจีนก็ค่อนข้างที่จะมีความรูปร่างที่จะแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะลงมาเป็นตัวโชกเกอร์ในตําแหน่งแนวรุกแดน3นะฮะในช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโมง สุดท้ายนะครับสำหรับธีรศิลป์อันนี้คือหน้าตาถ้าชนาทิพย์พ้นนะครับอาการบาดเจ็บแล้วสามารถลงได้แต่ถ้าชนาทิพย์ไม่ได้เนี่ยสำหรับผมนะผมว่าอาจจะใช้สุพนัทมาเล่นเป็นหน้าตักนะครับแล้วก็ใช้สุปชัยเล่นเป็นหน้าตัวบนเพราะว่าสุพนัทสุปชัยสุปโชคเนี่ยเขาจะมีความสวิตช์กันได้อยู่แล้วแล้วก็มีความคุ้นชินกันเล่นร่วมกันมาแล้วฝั่งซ้ายด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นธีระทรด้วยแล้วแถมตรงกลางเนี่ยยังมีพิระดลน,นี่ซึ่งเล่นกันมาอยู่แล้วมันมีมันมีจุดเชื่อมกันอยู่แล้ว้ววนนับส่พดดลกทางาง ของเจริญศักดิ์เนี่ยก็มีจุดเชื่อมกันตั้งแต่สมุทรปราการซิตี้อยู่แล้วซึ่งมันทําให้ผมว่าการเข้าขารู้ใจมันมีถ้าสมมุติว่าชนาทิปยเจ็บนะชนาทิพย์ฟิตไม่ทันเนี่ยผมว่าอาจจะเป็น สุพน์นเหมือนตาในมุมของผมนะฮะในมุมของผมซึ่งจริงๆแล้วทางด้านของชาณรงค์ก็เล่นได้นะครับแล้วก็มีตัวเลือกอย่างอัครพงษ์พุ่มวิเศษหรือว่าปรเมศอวิไลนี่ก็เล่นได้นะครับโฟแบร์ไปยืนริมเส้นนะครับแล้วหุบสุปโชคเข้ามาก็เล่นได้หรือบางทีเราอาจจะเห็นอิชิอิเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องบุกไปชนะเราโอเคความคาดหวังสุดท้ายเราอาจจะต้องการที่จะบุกไปชนะแต่ว่าเราแค่ไม่แพ้ไว้ก่อนเราเสมอไว้นะครับแล้วก็ไปชนะ ทางด้านของสิงคโปร์ให้เยอะหน่อยแล้วก็ไปลุ้นให้ทีมชาติจีนแพ้ทางด้านของเกาหลีใต้เราก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นนะครับลุ้นที่จะแต้มเท่ากันแต่ประตูดได้เสียเนี่ยดีกว่านะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็อาจจะได้เห็นมาซาาอิชิอินะครับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นให้มันดูรัดกุมขึ้นโดยเฉพาะในแดนกลางอาจจะเป็นไม่ได้เป็น4 2 3 1แล้วถ้าเจไม่สามารถที่จะฟิตลงอาจจะเห็น433 3ที่เล่นกองกลาง3รายเป็นมิดฟิลด์ตัวกลาง3รายอาา่สารัตกิษดาอาจจะได้ลงมาเป็นมิด นะครับแล้วก็ดันพิรดดลขึ้นไปอยู่สูงหน่อยก็จะเป็นพิรดดลวีรเทพและอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นกฤษดาเป็นมดงานคือเอามดงานลงมาช่วยไล่ตรงกลางอันนี้ก็มีสิทธิ มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็จะกลายเป็น4-3-3นะครับ4-3-3ก็รูปแบบการเล่นฟอร์มชันก็จะเปลี่ยนไปแต่ผมก็ยังเชื่อว่าอิชิอิก็น่าจะยัง4-2-3-1อยู่นะครับแล้วก็ลุ้นว่าทางด้านของชนะทิพย์สงกระสินเนี่ยจะสามารถที่จะผ่านคอนฟิตแล้วก็ลงสนามเป็นตัวจริงได้นะนี่ก็เป็นมุมมองภาพรวมและกันที่มาคุยกันแบบสนุกๆน,นะครับก่อนเกมยังไงก็ฝากนะครับทุกท่านนะช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับทีมชาติไทยลงสนามเกมนี้สําคัญจริงๆนะครับอย่างน้อยลุนน้น1แต้มไว้ก่อนนะครับ เสินหยางเราค่อยก,กลับมาลุ้นมาเชียร์กันในเกมที่เจอกับสิงคโปร์เนาะในวันที่11มิถุนายนนะครับแต่ว่าดีที่สุดเลยบุกไปชนะทีมชาติจีนนะครับที่เสินหยางได้นะครับแล้วก็มาแฮปปี้กันในเกมที่เจอกับสิงคโปร์อย่างแน่นอนคอยลุ้นคอยเชียร์กันนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็19ในการตรงนะครับก็สามารถที่จะเปิดไทยรัฐทีวีนะครับชมกันได้นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวหลังเกมเรามาพูดกันนะครับเรื่องราวหลังเกมว่าเป็นอย่างไรผลกันข่งขันเป็นยังไงแล้วก็กลับมาติดตามจอร์นคอนเนอร์มุมมองของผมในช่วงหลังเกมกันได้ใหม่นะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะใหม่ในอากาศหน้าสวัสดีครับ